ไปต่อกันที่หนุ่มคนนี้บ้างดีกว่าหายหน้าหายตาไปนานนะครับบอมธนินทร์นะครับล่าสุดเจ้าตัวไปร่วมหุ้นกับเพื่อนนะครับเปิดร้านนะครับบนรูฟท็อปคาเฟ่แอนด์บาร์ยุค90เนี่ยนะฮะชื่อร้านว่า Trollback นะครับก็อยู่ใจกลางสีลมเลยอยู่ที่ชั้น9ตึกสีลมเอกนี่แหละนะครับบอมเนี่ยไหนอะสีลมเอกสีลมเอกไม่รู้เหมือนกันต้องไปเซิร์ชหาดูนะฮะต้องไปหานะฮะอุ๊ยวิวดีนะวิวดีมันแบบท็อปเป็นรูฟท็อปเลยนะครับเป็นคาเฟ่นะฮะแล้วก็แอนด์บาร์นี่แหละเป็นยุค90เขาทำเป็นแนวนั้นนะฮะบอมบอกว่าเป็นอีกหนึ่งความฝันที่อยากทำมานานนะฮะโดยได้คัดเลือกวัตถุดิบชั้นดีเองทั้งหมดเลยส่วนอาหารเนี่ยก็ได้เชฟเทเบิลมือดีมาเข้าครัวปรุงแบบสุดฝีมือให้เลยนะครับและที่ไฮไลท์สำคัญนะครับก็คือเป็นรูฟท็อปที่สามารถนั่งชิลและถ่ายรูปสวยๆได้ด้วยรูปท็อปใจกลางสีลมนะใช่งานนี้นอกจากจะเปิดธุรกิจใหม่แล้วนะฮะนักข่าวก็เลยได้อัปเดตถึงเรื่องสุขภาพกันหน่อยหลังจากที่ก่อนหน้านี้บอมธนินทร์ต้องไปผ่าตัดข้อเท้าซ้ายนะฮะที่มีอาการบาดเจ็บเรื้อรังจากการเล่นกีฬาเนี่ยแหละคือเขาบาดเจ็บเรื้อรังกันมาเป็น10ปีแล้วนะฮะซึ่งบอมก็ผ่าตัดไปตั้งแต่สิงหาคมปีที่แล้วแต่เพิ่งกลับมาเดินได้ตามปกติได้ไม่นานมานี้เองนะฮะถ้าตัวเล่าให้ฟังนะฮะเขาบอกว่าเนี่ยสาเหตุที่ตัดสินใจเข้ารับการผ่าตัดเนี่ยเพราะว่าเริ่มมีอาการเจ็บจนแบบไม่สามารถเดินเท้าเปล่าได้แล้วนะฮะก็เลยคิดว่าถึงเวลาแหละที่ต้องรักษาแบบจริงๆจังๆนะฮะซึ่งหลังจากที่ไปตรวจนี่แหละคุณหมอก็บอกว่าโอ้โหสภาพข้อเท้าคือไม่ต่างจากคนอายุ60เลยนะเขาบอกว่าโดยช่วง2เดือนแรกหลังผ่าตัดนี่แหละต้องใช้ชีวิตแบบว่าต้องใช้ไม้เท้าช่วยพยุงนะฮะจากนั้นก็ค่อยใส่แบบรองเท้าซัพพอร์ตอีก1เดือนครึ่งนะฮะแล้วก็เพิ่งกลับมาเดินได้ตามปกตินั่นแหละแต่ก็มีข้อห้ามเยอะเช่นห้ามใส่รองเท้าพื้นบางห้ามวิ่งห้ามเดินเท้าเปล่าเดินนานก็เดินไม่ได้นะฮะซึ่งก็ต้องอยู่ในกระบวนการรักษานี่แหละนานถึง9เดือนนะฮะโดยอีก2เดือนก็จะต้องไปเช็คอีกนะว่าเนี่ยอาการมันดีขึ้นแค่ไหนละซึ่งถือเป็นสาเหตุที่พักหลังๆอ่ะไม่ค่อยได้เห็นผลงานของบอมนะฮะเจ้าตัวก็บอกว่าเนี่ยมันก็ต้องรักษาอาการบาดเจ็บมันต้องพักรักษานานนะเนาะซึ่งบอมบอกว่าช่วงที่ผ่านมาที่ต้องรักษาตัวเนี่ยแหละมีงานติดต่อเข้ามาเยอะนะรวมถึงงานต่างประเทศก็คือตัวเองก็อู้งานต่างประเทศนี่อยากทำมากๆนะฮะแต่ก็ต้องตัดใจไม่หลับเพราะว่าสภาพร่างกายก็คือไม่พร้อมนะฮะก็ยอมรับว่าเสียใจเหมือนกันนะฮะแอบเสียใจเหมือนกันที่แบบต้องปฏิเสธงานต่างประเทศที่อยากทำไปนะฮะแต่ก็ต้องขอโทษแต่ก็ต้องโทษตัวเองแหละที่ไม่ยอมรักษาตัวเองให้ดีตั้งแต่แรกปล่อยเรื้อรังมาถึง10ปีไงแต่ว่าเอารักษาให้หายก่อนจะได้กลับมาทำงานได้เต็มที่นะฮะอ่ะไปฟังเสียงบอมธนินทร์กันหน่อยฮะเกิดอะไรขึ้นเป็นอาการเรื้อรังมา10ปีแล้วครับเป็นช่วงตั้งแต่ช่วงมหาลัยครับคือผมเล่นกีฬาหนักมากบาดเจ็บแล้วไม่ค่อยพักผ่อนหมอบอกให้พัก2เดือนผมพัก2สัปดาห์แล้วก็เล่นซ้ำจนมันเจ็บซ้ำจนกระทั่งผมสรุปคร่าวๆให้แล้วกันนะฮะผมถามคุณหมอที่เก่งเกือบที่สุดในไทยเนี่ยว่าข้อเท้าผมเป็นยังไงบ้างครับคุณหมอบอกว่าถ้าเต็มร้อยนะเขาให้95ครับข้อเท้าผมไม่ต่างจากคนอายุ60ครับเอ็นผมขาด2ฝั่งครับผมกระดูกงอกเยอะมากแล้วก็มีกระดูกอ่อนเริ่มเสื่อมครับผมมันเกิดจากอาการบาดเจ็บที่สะสมมันนานแล้วไม่ยอมไปรักษาปัจจุบันนี้ก็น่าจะดีขึ้นระดับหนึ่งเอ็นเนี่ยก็สองขาดมี2ฝั่งนะฮะหมอบอกว่าตอนแรกขาดหมดตอนนี้ซ้ายเย็บละขวาทำไม่ทันครับผมตอนนี้แสดงว่าอาการมันหนักขนาดไหนหรือว่าเราคิดว่าต้องผ่าแล้วอะไรอย่างเงี้ยตอนพฤษภาคมเนี่ยผมเริ่มเดินเท้าเปล่าเราเจ็บผมรู้สึกว่ามันไม่ได้แล้วชีวิตมันจะคือเดินเท้าเปล่าเราไม่ได้มันก็มันคือมันไม่โอเคแล้วล่ะจริงไหมก็เลยคิดว่าโอเคเราต้องลองละครับแต่ข้างขวาคือยังปกติใช่ไหมหรือว่าเป็นด้วยแต่ยังไม่ได้ข้างขวาไม่เคย MRI ดูแต่ว่ามันไม่มีอาการบาดเจ็บอ่ะคือที่ยอมไปเพราะว่ามันเดินเท้าเปล่าแล้วมันเจ็บแล้วอ่ะคือถ้าเกิดเท้าเปล่าเจ็บแบบมันทำงานไม่ได้แล้วอ่ะมันใช่ครับซึ่งบอมก็พักงานมานานด้วยก็นานแล้วครับมันจำเป็นต้องพักเลยเป็นสาเหตุที่เราหายไปเลยแต่ที่แปลกนะคือพอผ่าตัดเนี่ยงานเข้ามาเยอะมากเลยคือผมบางทีไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันนะจริงๆช่วงสมบูรณ์ไม่มาสมบูรณ์ไม่มานะแล้วงานแบบมีงานในฝันเข้ามาด้วยพูดตรงๆก็คือต้องตัดได้โลกต่างชาติเข้ามาแล้วแบบไม่ทำก็คือต้องตัดใจไปเลยคืออย่างโปรเจกต์ต่างๆที่เราต้องแคนเซิลไปหรือขอยกเลิกขอเบรกไปอะไรเงี้ยมันเสียดายแค่ไหนอ่ะเพราะว่างานต่างๆมันเข้ามาในช่วงที่แบบร่างกายมันไม่พร้อมจริงมันเสียใจเยอะนะแต่ว่าเป็นเพราะตัวเราเองอ่ะแล้วผมโทษตัวเองนะเพราะว่ารู้มานานแล้วครับว่าสักวันนึงต้องผ่าแล้วไม่ยอมทำแต่แรกไงแล้วก็ถือว่าชดใช้กรรม
ก็ถือว่าเป็นความผิดพลาดของผมเองครับคุณหมอขออย่างต่ำขอ6เดือนก็มีนาคมนะทริปมีนาคมเนี่ยเดี๋ยวต้องไปโฟลว์อัพกับคุณหมออีกทีนึงว่าเป็นยังไงบ้างครับเพราะคุณหมอกังวลมากหมอบอกว่าอยู่ที่ว่ากระดูกอ่อนที่ขึ้นเนี่ยแข็งแรงมากไหมถ้าแข็งแรงดีหมอบอกว่าเต็มที่แต่ถ้าเกิดไม่แข็งแรงก็จะว่ากันอีกครั้งนึงว้าวนะฮะก็อ่ะหายนะมีโอกาสเดี๋ยวจะไปอุดหนุนที่ร้านนะฮะน่าไปนะไปนะ